ตรูให้มวยเป็นปุ๋ยผงเต่าคงคืนทรณีเอายอมตายดังสายซากสาตีสิบยอมพีเพื่อลาวทีนี้สถานีออนไลน์ของพวกเฮาประชาชนเสรีประชาธิปไตยลาวโดยแมนคอมพิวเตอร์สมพรสายเซดอนดำเนินรายการคนอื่นก็ต้องขอเคารพท่านผู้อาวุโสท่านผู้ทรงคุณวุฒินับถือและหักแพงมายังพ่อแม่พี่น้องเพื่อนมิตรท่านสุภาพสตรีและท่านสุภาพบุรุษทุกๆท่านที่ติดตามรายการวิดีโอออนไลน์ของพวกเราทั้งในและนอกประเทศทั่วโลกมื้อนี้แม่นมื้อวันศุกร์วันที่7มิถุนายน2013ตรงกับแฮม14ค่ำเดือน6พุทธศักราช2556พ่อแม่พี่น้องและกันก็พอในวันนี้แม่นข้าพเจ้าจะได้นำเอาคำเห็นของพ่อแม่พี่น้องที่ส่งเข้ามาใน Facebook เสรีประชาธิปไตยของพวกเรามาออกอากาศให้พ่อแม่พี่น้องได้ยินได้ฟังนำกันและก็ให้ท่านอาจารย์สมนึกฟงสุวรรณได้ตอบข้อข้องใจและก็ให้ความกระจ่างแจ้งกับพี่กับน้องนะครับเนาะผมเดียวกันนี้ก็บ่เป็นการเสียเวลาขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้เลยคำเห็นของพ่อแม่พี่น้องเขียนมาว่าสบายดีท่านประธานพรรคเสรีประชาธิปไตยลาวข้าพเจ้าขอส้มเสยเนาะนำพวกท่านพวกท่านแม่นเฮ็ดดีแล้วและข้าพเจ้าก็แม่นคนลาวในผู้หนึ่งที่อยากเห็นประชาธิปไตยในลาวเนาะแต่ข้าพเจ้าอยากขอเสนออย่างหนึ่งเกี่ยวกับเวียกงานของท่านเนาะและก็มาพร้อมคำถามคำถามก็แม่นเฮาจำเป็นบ่ต้องโจมตีรัฐบาลและการโจมตีรัฐบาลนี้เองเฮ็ดให้เวียกงานของพวกท่านได้ผลน้อยที่สุดในลาวในข้าพเจ้าเชื่อว่าคนลาวในคิดคือกันกับข้าพเจ้าประการหนึ่งคนลาวในแม่นเข้าใจแตกต่างกันกับคนลาวพ้นทะเลหรือว่าลาวนอกแม่นเข้าใจว่ารัฐบาลปัจจุบันแม่นดีเลิศประเสริฐศรีมีทฤษฎีหนึ่งก็คือคนลาวในเปรียบรัฐบาลเหมือนกับหัวหน้าครอบครัวเมื่อมีคนมาเว้าแนวบ่ดีก็จะตอบโต้เว้าง่ายๆถ้ามีคนมาด่าพ่อด่าแม่เฮาก็ต้องรู้สึกอยากหายแม่นบ่อันนี้ก็แม่นความเข้าใจที่ท่านต้องเข้าใจในการที่จะสามารถจูงใจคนลาวกลับมาใหม่ให้เข้าใจในปัญหาลาวที่ท่านเสนอที่ท่านออกอากาศทุกๆครั้งก็คือ1ท่านต้องกงไปกงมาอันดีก็ว่าดีอันบ่ดีก็ชี้แจงให้เข้าใจเพราะข้าพเจ้าเชื่อว่าคนลาวในหลายกว่า 20% รับผู้ทานอยู่แต่ยังหวั่นย้อนว่าข้าพเจ้าเหล่านั้นแม่นอยู่ในถ้าจะไปสนับสนุนท่านอย่างเปิดเผยก็บ่ได้ย้อนว่าท่านด่าและต่อว่ารัฐบาลที่ปกครองเขาอยู่ฉะนั้นเว้าให้เข้าใจง่ายๆก็คือการหาเสียงนั่นเองถ้าทานเฮ็ดแบบนี้ต่อไปก็บ่ต่างหยังกับตัวยุให้คนลาวนอกให้การสนับสนุนบ่ว่าจะเป็นทุนห้อนต่างๆย้อนเว้าแท่งใจดำเว้าย้ำถึงเรื่องที่คนหลายคนประสบพบพอเลยคิดเห็นอกเห็นใจกันซื่อๆแต่บ่ได้ผลหยังกับเหล่าในที่หลายกว่า 80% ที่ฮักและเทิดทูนรัฐบาลสปปลาวถ้าว่าได้ผลข้าพเจ้าก็ขอกล่าวคำขอโทษมณโอกาสนี้ด้วยฉะนั้นข้าพเจ้าจึงว่าควรโฆษณาให้เล่าในน้ำแดอันดีของพวกเขาหันพยายามหามาออกให้คนเล่านอกได้หู้อันดีบ่แม่นเอาแต่เรื่องเก่าๆหนทางที่เป็นขุมมาเว้าเพราะเราในได้รับผู้มาอีกแบบนึงและข้าพเจ้าเชื่อว่าในอนาคตคงจะเห็นหนึ่งในพวกทานคนลาวทั้งหมดทั้งมวลล้านกว่าคนเขามาจับมือถือแขนลบล้างสัญญาอุบาทและจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายค้านโฮมกันสร้างเมืองลาวพร้อมกันทั้งแผ่นดินอย่างองอาจกล้าหาญข้าพเจ้ารอฟังคำแถลงที่ผ่านรายการของท่านหวังว่าท่านคงจะนำเรื่องนี้ไปพิจารณาเบิ่งที่กล่าววันนี้แม่นความเห็นของพี่ของน้องที่ส่งเข้ามาใน Facebook นะเนาะแล้วต่อไป
แม่นบทสนทนาหรือว่าบทให้คําตอบของท่านอาจารย์สมนึกฟองสุวรรณสบายดีอาจารย์สบายดีเจ้าหวังว่าอาจารย์ก็คงสิเห็นแววในคําตอบเนาะอาจารย์เนาะที่พวกเขาได้อ่านมาเนาะก็เห็นพอเข้าใจอยู่หรอกเจ้าอย่าเอาคําถามตัวแรกๆที่ว่ามันค้างคาใจของพวกเขานี่ก่อนว่าซะเลือกค้างคาใจของพี่น้องล่ะเอาคําถามของเพิ่นว่าเฮาจําเป็นบ่จะต้องโจมตีรัฐบาลน่ะนะที่ว่าเพิ่นเขียนโคตรมาไว้อันนี้อาจารย์ตอบให้ได้ตัวนี้ว่าสิว่าจังได๋อยากให้เข้าใจจังซี่ซะเนาะอยากให้เข้าใจว่าการต่อสู้ของพวกเฮาประชาชนเสรีประชาธิปไตยลาวนี่นะเจ้าแม่นต่อสู้เพื่อนําเอาสิทธิเสรีภาพมาให้ประชาชนลาวเฮาทั้งชาติเจ้าแล้วก็ทําการต่อสู้หันตามแนวทางสันติวิธีเฮาเคยเว้าเลยๆว่าแบบเสียงปืนบ่แตกว่าซะเถาะแต่ให้ได้ชัยชนะอันนี้พวกเฮาเริ่มมาเกือบ30ปีแล้วนี่เจ้าย่างเข้าปีที่30พวกเฮาหั่นนะบ่มีนโยบายกล่าวโจมตีพรรครัฐหรือว่าเสกสรรปั่นแต่งหาเรื่องใส่บ่หรือโยนความผิดใส่ผู้อื่นบ่ประเภทว่าซอยหอมใส่ปากโตหั่นนะอันนี้อันนี้แม่นบ่มีเด็ดขาดเห็นบ่และพวกเฮานี่มีแต่เอาความจริงที่รัฐบาลหั่นเฮ็ดออกมาเว้าโดยเฉพาะว่าอันใดที่เป็นอันตรายแหละสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศชาติให้แก่ประชาชนแล้วก็เพื่อให้ประชาชนลาวอยู่ภายในประเทศที่ว่าปากบ่ไรไอ้บ่รั่งย้อนว่าถูกตัดสิทธิเสรีภาพได้ฟังบ่ได้เข้าใจและก็เพื่อให้สากลหันซอกซองทางแก้ไขคือกันเจ้าๆอันนี้แม่นทิศทางการต่อสู้เฮาต้องนําเอามาเผยแพร่บ่ให้ทุกคนได้ฮู้จักและให้ทุกคนได้เห็นเห็นบ่เจ้าแต่ว่าถึงยังไงก็ตามพวกเฮาหั่นนะยังรักษามารยาททางการเมืองอยู่เด้เห็นบ่ได้ให้เกียรติรัฐบาลและเวลาที่พวกเฮาออกสื่อผู้ใดผู้หนึ่งหั่นนะพวกเฮาก็บ่ได้เว้าความหยาบสาเด้พวกเฮาก็ว่าท่านนั่นท่านนี่เห็นบ่เจ้าๆๆตัวอย่างซะว่าพวกเฮาว่าท่านอสังลาวลี่ท่านนั่นวิไลดวงมณีท่านดร.ทองวันแสงอภรมีส่วนรับผิดชอบในการลักพาตัวท่านสมบัติสมพรเจ้าๆและในเวลานี้ก็ได้ออกไปจากเวียงแก่นแล้วอันตามแหล่งข่าวของผัวเฮาหั่นนะเห็นบ่เจ้าอันนี้นี่จะว่าผัวเฮาโจมตีรัฐบาลบ่อันนี้อยากถามคืนได้เห็นบ่ผัวเฮานี่เห็นว่าบ่แม่นการโจมตีรัฐบาลเห็นบ่เจ้าการที่นําเอาปรากฏการณ์ต่างๆที่มีลักษณะต้านชาติต้านประชาชนของรัฐบาลหั่นมาเปิดโปงว่าซั่นเถาะมีความจําเป็นเหลือที่สุดแหละสําหรับการต่อสู้อย่างสันติวิธีนี่นะเห็นบ่เจ้าที่ว่าประชาชนลาวทั้งในและนอกประเทศที่บ่แม่นวงสาคณญาติของพรรครัฐนะเห็นบ่เจ้าเพราะว่าพวกได้เป็นพรรคเดียวพรรครัฐเอิ้นว่าวงสาคณญาติของเพิ่นหั่นน่ะเห็นบ่เจ้าที่บ่แม่นซุ่มนั่นหั่นนะต้องช่วยกันเผยแผ่ได้ถ้าพวกเฮาบ่ช่วยกันเผยแผ่ทุกอย่างที่พรรครัฐเพิ่นได้เฮ็ดหั่นนะเห็นบ่เจ้าแล้วก็แปลว่าบ่มีผู้ใดฮู้จักแล้วเห็นบ่เฮ็ดผิดก็เป็นถูกหมดทุกคนก็ว่าถูกไปหมดเห็นบ่อันพรรครัฐเฮ็ดผิดหั่นน่ะเห็นบ่เจ้าและถ้าพวกเฮาช่วยกันหมดทุกคนช่วยกันนําเอาออกมาเผยแผ่สิ่งใดที่ว่าพรรครัฐเฮ็ดบ่ถูกต้องนําความเสียหายมาสู่สาธารณสุขประชาชนบ่หั่นครับพวกเฮานี่จะสําเร็จก่อนกําหนดการแก้ปัญหาลาวนี่ถึง 20% เห็นบ่ฉะนั้นจังว่าถ้าพวกเฮานะนําเอาการละเมิดต่อสิทธิมนุษย์มาเผยแผ่ก็เฮ็ดให้สาประชาชาติด้านสิทธิมนุษย์เล็งท่วงรัฐบาลเคารพต่อสิทธิของพลเมืองลาวเจ้าเห็นบ่เจ้าถ้าพวกเฮาเอาเรื่องการสอลาดบังหลวงขึ้นมาเปิดโปงก็เฮ็ดให้สากลนี่บอกให้ฮู้ว่าทานคําใต้ศรีพันดอนหั่นเป็นเศรษฐี800กว่าล้านได้เห็นบ่เจ้าแล้วก็เฮ็ดให้สากลหั่นติดตามการเงินของบรรดาคณะพรรครัฐคือกันได้เจ้าเจ้าอันนี้แล้วจึงเห็นว่ามีความจําเป็นเจ้าอยากสรุปสั้นๆว่าการนําเอาปรากฏการณ์ต้านชาติต้านประชาชนของพรรครัฐออกมาเผยแพร่แม่นพาหนะไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสันติวิธีแหละเจ้าถ้าเฮาบ่นําเอาออกมานี่บ่มีพาหนะอันใดที่จะเฮ็ดให้มีการเปลี่ยนแปลงได้อันนี้อยากให้ทัศนะจังซั่นเนาะมันก็เป็นแบบเสียหญ้าถมอึมาซื่อๆเนาะเอาจะไปถามตัวข้อนี้ข้อนี้เพิ่นก็เว้าสําคัญได้ว่าคนลาวทั้งในหั่นนะอาจารย์เปรียบเทียบรัฐบาลหั่นเหมือนกับพ่อแม่ถ้ามีไผมาด่าพ่อแม่นี่เฮาก็รู้สึกจะคายแม่นบ่เพิ่นว่าจังซั่นอันนี้อยากว่าจังซี่ได้เห็นบ่ก่อนอื่นก็แม่นขอบใจหั่นแหละว่าเพราะว่ามีลักษณะให้ข้อมูลเด้เจ้าๆๆให้ข้อมูลความคิดความเห็นของคนอยู่ภายในประเทศฉะนั้นก็ขอแสดงความขอบใจนําถ้าว่ารัฐบาลนั่นหั่นคือกันกับพ่อกับแม่เห็นบ่เจ้าและมีผู้ใดมาเว้าหยังก็อยากเถียงหั่นแหละว่าเห็นบ่และถ้าหากว่าเฮาหันฟังความพอความแม่บ่ตอบถอยเถียงความอันนั้นก็เป็นการถูกต้องที่สุดแล้วเห็นบ่เจ้า
ถ้าหากว่าพ่อแม่หั่นนะอยู่ในศีลกินในธรรมว่าซั่นเถาะแล้วก็บ่ฮักบังสั่งเบียงว่าซั่นเถาะฮักลูกก็ฮักหมดทุกคนบัดนี้อยากถามว่าบาด5ผักรัดนี่นะฮักแต่ลูกหลานของคณะผักรัดอยู่ในวงสาคณญาติอันเดียวกันแล้วก็เกียดสั่งลูกหลานของประชาชนแล้วก็กีดกันบ่ให้ได้เข้าโรงเรียนบ่ให้มีการปินปั่วพญาติบ่ได้ให้เรียนต่อบ่ได้มีทุนไปเรียนต่างประเทศบ่แล้วเรียนมาแล้วก็บ่ได้มีเวียกเฮ็ดงานทําคือกันกับลูกผักลูกหลานนั่นอันนี้เด้สิว่าจังได๋บัดนี้ประชาชนเฮาก็ยังสิคันอาสาตายต่างเพื่อนอยู่บ่เห็นบ่อันนี้อยากถามคืนเด้เห็นบ่เจ้าเจ้าแล้วก็อยากให้คิดอันถูกต้องนะอยากให้มีสายตาอันถูกต้องอันถูกต้องแท้ๆนี่นะประชาชนหั่นแหละเป็นพ่อแม่ของรัฐบาลถ้าบ่มีประชาชนหั่นนะบ่มีรัฐบาลหรอกเห็นบ่เจ้ารัฐบาลนี่นะเป็นคนมาหับใส่ประชาชนแล้วในความเป็นจริงในความเป็นจริงเป็นจังซั่นเห็นบ่เจ้าแล้วประชาชนเนี่ยเลือกเอารัฐบาลหั่นนะมาหับใส่ผลประโยชน์ของชาติของประชาชนถ้าว่ารัฐบาลบ่มีความสามารถหับใส่ผลประโยชน์ของชาติของประชาชนได้แล้วประชาชนก็มีสิทธิ์เปลี่ยนรัฐบาลล่ะบ่เห็นบ่รัฐบาลหั่นนะเกิดขึ้นมาแล้วก็หมดไปแต่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศชาตินี่ต้องยืนยงคงอยู่ตลอดกาลนานเห็นบ่เจ้าเจ้ารัฐบาลก็บ่ต่างหยังกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างหั่นแหละตัวอย่างเอาเจ้าตัวอย่างว่าเจ้าไปจ้างบริษัทนึงซะเห็นบ่มาสร้างทางเห็นบ่บัดนี้สร้างทางแล้วบ่ได้มาตรฐานสากลบ่ได้มาตรฐานตามที่ตกลงกันเห็นบ่เจ้าประชาชนนี่บ่เพียงแต่ว่าจะบ่จ้างเพิ่นตื่มเด้ยังซ้ำปรับไหมเพิ่นตื่มอีกย้อนว่าเพิ่นเฮ็ดผิดเห็นบ่เจ้าเจ้าอยากให้เห็นว่าประชาชนลาวหั่นนะเป็นเจ้าของประเทศชาติมีสิทธิ์เปลี่ยนรัฐบาลได้เจ้ารัฐบาลที่บ่ปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนก่อนเขามามีอำนาจเห็นบ่เจ้าเป็นต้นว่าว่าสิให้ประชาชนนี่อยู่สุขกินดีก่อนรัฐบาลว่าซั่นเถาะเจ้ารัฐบาลนี่ต้องสุขตามหลังเห็นบ่เจ้าอันนี้เพิ่นตัวอะไรได้เห็นบ่เจ้าว่าสิปราบการสอราดบังหลวงปราบพฤติกรรมต่างๆที่มีลักษณะคุณเสกศักดินาอื่นๆและบัดนี้รัฐบาลเป็นผู้เฮ็ดเห็นบ่อันนี้มันบ่ถูกต้องได้เห็นบ่เจ้าบัดนี้การที่ทานว่าประชาชนลาวหั่นนะยังฮักเทิดทูนผักรัดหลายกว่า 80% นี่อันนี้อันนี้มันบ่ถูกต้องเลยเห็นบ่อันนี้มันบ่ถูกต้องเพราะว่าพวกเฮาฮู้จักว่าเดี๋ยวนี้นี่ประชาชนนี่ตื่นตัวหลายแล้วเห็นบ่เจ้ามีการเกลียดสั่งผักรัดเหลือที่สุดแต่ว่าปากบ่ได้อ้ายบ่ดังพวกที่มักผักรัดหั่นนะที่บูชาผักรัดคือว่าบ่แม่น80%ดอกมีอยู่191,700คนอันนี้เป็นสมาชิกของผักเห็นบ่แม่นอยู่ในอันวงสาคณญาติของเพื่อนแต่ถ้าเทียบใส่ประชาชนลาวทั่วประเทศนี่มีน้อยที่สุดเด้เห็นบ่เจ้าประชาชนนี่มีอยู่ประมาณ6,480,000คนเจ้าสำรวจในปี2011เห็นบ่เจ้าฉะนั้นน้อยที่สุดเลยบ่เห็นบ่เจ้าอย่างได้สิไปว่าประชาชน80-100เคารพนับถือหักแพงผักรัดอาจจะไม่ขึ้นในใจของท่านอันนี้แม่นผิดพลาดที่สุดเพราะว่าพวกเฮามีข้อมูลที่สุดหลายที่สุดแล้วก็ตัวอย่างอีกที่สี่ให้เห็นหั่นนะว่าคนบ่มักหั่นนะมีพวกอุปยพนี่ไปอยู่ต่างประเทศเป็นล้านกว่าคนเดี๋ยวนี้เห็นบ่แล้วก็มีพวกลักเสี่ยงไปเฮ็ดเวียกอยู่เมืองไทยนี่ถึง 400,000-500,000 คนเห็นบ่เฮ็ดได้สิไปว่าคนมักอันนี้เป็นไปบ่ได้เด้อแล้วก็ให้คิดใหม่บ่ถูกอันนี้เห็นบ่เพราะว่าพวกเฮาฮู้จักดีเนาะการที่ประชาชนบ่กล้าปากกล้าเว้าบ่กล้าต้องตีผักรัดก็ย้อนว่าใส่อำนาจปลายปืนเห็นบ่เจ้าบีบบังคับเห็นบ่นอกจากนั้นยังเบื่อเมาเขาอีกได้นะเบื่อเมาให้เปิดกลไกอบายมุขต่างๆให้บ่ลิ้นกินฟุ่มเฟือยเปิดเต้นล่ำบ่หรือว่าต่างๆมื้อนี้ว่าซั่นเถาะขายยาบ่าเฮโรอีนต่างๆอันนี้แม่นเป็นการเบื่อเมาเขาบัดนี้ประชาชนนี่ก็บ่มีกำลังใจอีหยังบ่จักสิคิดหยังว่าซั่นเถาะเอ้าสิเฮ็ดจังได๋ไปก็ผิดก็มีแต่ว่าอยู่ไปซ้ำซาตายเว้าแบบคนลาวเฮามักเว้ากันตะกี้ว่าซั่นเถาะเอ้าอยู่ไปแบบบ่ฮู้จักหยังแหละตามเรื่องเอาแต่เพิ่นสิพาไปเห็นบ่เจ้าอันนี้เป็นความจริงเด้อฉะนั้นจังว่าข้อนี้นี่ว่าประชาชนมักฮักบูชาผักรัดหั่นแม่นบ่แม่นดอกอันอยากให้ทัศนะจังซั่นแหละเห็นบ่เจ้าอาจารย์พ่อบอกต้นบนว่าเวลาออกอากาศนี่นะตัวนี้ก็สำคัญลูกค้าก็บ่ค่อยเข้าใจในการเว้าของเพิ่นก็ต้องได้ขอโทษเนาะเพราะเพิ่นได้เว้าว่าเวลาออกอากาศเนี่ยท่านต้องว่ากงไปกงมาจังซี่อันดีก็ให้ว่าดีแต่ว่าอันบ่ดีนี่นะก็ให้ชี้แจงว่าซั่นนะอาจารย์ให้ชี้แจงไปเท่านั้นเด้มันจะสิเข้าใจเพราะฉะนั้นพวกเขาบ่ให้เข้าใจว่าอันบ่ดีหั่นนะอันบ่ดีเออจะว่าจังได๋อาจารย์เออกับอันนี้อยากอธิบายจังซี่เนา
เจ้าการต่อสู้ของพวกเฮานี่นะอย่ากลับมาเว้าถึงเป้าหมายคือกันอีกการต่อสู้ของพวกเฮาประชาชนเสรีประชาธิปไตยลาวนี่นะแม่น3ความปองดองชาติแล้วก็ต่อสู้เพื่อนําเอาสิทธิเสรีภาพมาให้ประชาชนลาวทั้งชาติเจ้าพวกเฮาบ่ได้ต่อสู้บุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะรัฐบาลแฮ่บ่เจ้าพวกเฮาเว้าในสิ่งที่พรรครัฐเฮ็ดบ่ถูกบ่ต้องบ่รับใส่ผลประโยชน์ของชาติของประชาชนเท่านั้นนะเห็นบ่พรรครัฐเฮ็ดเพื่อผลประโยชน์และก็เพื่ออำนาจอิทธิพลของเพิ่นเองคันเบิ่งแล้วนะเจ้ามีแต่สาหังคุณมีให้แก่ตัวเองครอบครัววงศาคณะญาติ 191,700 คนเท่านั้นเห็นบ่เจ้าเฮาลองมาเบิ่งนํากันว่าในด่านการทหารนี่พรรครัฐเฮ็ดหยังได้เห็นบ่เจ้าในด่านการทหารทหารก็บ่ได้เป็นมิตรกับประชาชนเห็นบ่อยากได้ดินผู้ใดก็ไปปลุกเคลื่อนใส่อำนาจบาดใหญ่ว่าเจ้าทหารแทนที่สิป้องกันประเทศชาติสามารถป้องกันผลประโยชน์ของนายภายในลาบเห็นบ่เจ้าบ่มีการพัฒนาให้เป็นกองทัพที่เข้มแข็งมีความสามารถใส่อาวุธยุทโธปกรณ์อันทันสมัยเจ้าบัดนี้คันเฮามาเบิ่งในทางด้านการเมืองว่าซั่นเถาะก็ยังมีการปกครองแบบอำนาจเผด็จการพรรคเดียวอยู่มีการจำแนกแก้แค้นเล่าในเล่านอกเจ้าเจ้าเจ้าคันว่าคนลาวมาจากต่างประเทศมาเหยียบย่ำบ้านก็แม่นสิ่งซ่อมและคู่เข็นเห็นบ่เจ้าเจ้าซอกหาเรื่องใส่ปั๊บไหมเห็นบ่เจ้าบัดฮาเวียดนามบ่ไทยบ่ค้นกันเข้ามาคือว่าเป็นมิตรที่ดีแท้เห็นบ่คือว่าหักแพงกันแท้ๆเห็นบ่บ่มีเว้าบ่มีหยังให้ความสะดวกของเขาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหยังพรรครัฐหันบ่แน่เบิ่งประเทศกัมพูเจียหั่นแดเห็นบ่เขาบ่ได้ว่าอันกัมพูเจียอยู่ในประเทศนอกประเทศเจ้าเขาเสมอกันเห็นบ่ไผเข้ามาประเทศกัมพูเจียก็เป็นของพวกกัมพูเจียหมดทุกคนเจ้าผู้ใดผิดก็ว่าไปตามผิดผู้ใดถูกก็ว่าไปตามถูกเห็นบ่และประเทศของเขาก็มีการสร้างสาพัฒนาดีขึ้นอันนี้นี่เฮาก็ควรจะเบิ่งเห็นบ่บัดนี้เฮาลองมาเบิ่งอีกด้านเศรษฐกิจว่าซั่นเถาะเฮ็ดหยังได้เห็นบ่พรรครัฐนะเจ้าคันเว้าเรื่องเศรษฐกิจแล้วนี่นะพรรครัฐประกาศที่เพิ่นว่าอันอยู่เวียงแจ่นนี่มีคนถูกเพียงแต่85ครอบครัวเนาะว่าซั่นเถาะเจ้าอันนี้คันเบิ่งแล้วมันก็แม่นแท้เพราะว่ามีแต่ครอบครัวของวงศาคณะญาติพรรครัฐและก็อันนักธุรกิจต่างชาติเห็นบ่แต่ว่าประชาชนหั่นน่ะทั่วไปแล้วหั่นน่ะเขาขาดแรงแก้งขาดหมอรายได้บ่ถึง2ดอลลาร์สหรัฐต่อวันเจ้าเจ้าและพรรครัฐแม่นเฮ็ดหยังแท้เห็นบ่การสร้างสาพัฒนาต่างๆหั่นมีแต่ต่างประเทศน่ะให้การช่วยเหลือพรรครัฐก็มีแต่สวยโอกาสสอโกงเอาการช่วยเหลือจากต่างประเทศถ้าหากว่าพรรครัฐนะมีความจริงใจอยากพัฒนาสังสารประเทศชาติแท้คนลาว6ล้านกว่าคนหั่นก็แม่นเหลืออยู่เหลือกินแล้วเห็นบ่เจ้าอันนี้อยากให้เห็นสั้นๆนะเห็นบ่ครับมาเบิ่งทางด้านสังคมอีกสังคมลาวหั่นน่ะก็มีการปั่นป่วนเห็นบ่วุ่นวายสับสนบ่มีระเบียบวินัยบ่มีกฎหมายคุ้มครองประชาชนเฮ็ดถูกก็เป็นผิดคันว่าเพิ่นบ่มักนะเจ้าว่าเกิดมีผู้ลายใส่โจรปุ่นจี้งัดแงะอึกทึกเห็นบ่เจ้าแล้วก็สร้างให้ระหว่างผู้หังกับผู้ทุกข์นี่นะห่างไกลกันหลายที่สุดเห็นบ่ผู้หังหังสุดขีดเห็นบ่เจ้าผู้ทุกข์ทุกข์ลงจักใส่อันนี้นี่มันก็ใส่บ่ได้หั่นแล้วเว้ยเห็นบ่เจ้าฉะนั้นอยากตอบขึ้นที่ท่านว่าจะต้องเว้าให้กงไปกงมาหั่นนะเจ้าพวกเฮานี่นะแม่นเว้ากงไปกงมาที่สุดเดี๋ยวนี้เห็นบ่และพวกเฮาบ่ได้ใส่ความอีหยังท่านก็เปิดตาเปิดหูนะเห็นบ่แทนที่ว่าจะกลัวกุ๊กนําแต่พรรครัฐบอกให้ว่าต้องเชื่อพรรครัฐเด้อพรรครัฐอันสลาดซองใสเจ้า30กว่าปีแล้วเด้เห็นบ่เจ้าเกือบสิฮอด40ปีแล้วไปฮอดใสเห็นบ่ฉะนั้นจังว่าอันนี้นี่อยากให้ทัศนะกว้างๆสั้นๆจังซี่แหละถ้าว่าท่านมีหยังก็ขอให้ท่านส่งเข้ามาอีกพวกเฮาจะตอบให้ท่านฮู้เห็นบ่เจ้าอันนี้ขอขอบใจเลยเด้อเจ้าก็ขอขอบใจนําเพิ่นผู้ส่งเข้ามาเนาะถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องได้ขอโทษขออภัยกันเนาะถือว่าเวียกของศาสตร์แม่นของพวกเฮาบ่ทุกคนพวกเฮาแม่นคนลาวเหมือนกันเบิ่งไปด้วยกันว่าอันใดผิดอันใดพลาดอันใดควรอันใดบ่ควรเนาะรายการ Radio เสรีประชาธิปไตยลาวของพวกเราในวันนี้ด้วยแม่นข้าพเจ้าสมพรสายศรีโดนเป็นผู้ดำเนินรายการก็ต้องขอขอบอกขอบใจนําทุกท่านที่ส่งเข้ามาพร้อมพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามรับฟังการออกอากาศของพวกเฮาแล้วก็อย่าลืมพี่น้องส่งเข้ามาเรื่อยๆเนาะเนาะโตกันเทียงกันจังซี่แหละมันจะเป็นประชาธิปไตยเพื่อสาธารณของเฮาพร้อมเดียวกันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ
ความหลงผิดที่เฮาเคยสร้างแย่งมีสิ่งเด่นนั้นเห็นเป็นเพียงหน้าปลายลืมความกดดันของการเป็นทาสสงครามจากการลุกลามคุกคามของชาวต่างชาติเสรีที่ป่าสาธิปไตยแนวทางแจ่มใสกว้างไกลเพื่อลาวทั้งชาติด้วยเป็นความหวังของประชาราขอลาวจงสามารถรวมใจกันได้อีกทีI'm not afraid to die.